สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่20กุมภาพันธ์2558นะคะเริ่มต้นในส่วนของ Safety Index Futures นะคะเรามองเทรนด์ตลาดค่อนข้างมีอัพไซด์จำกัดนะคะถึงแม้ว่าตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐเนี่ยออกมาลดลงเกินคาดนะคะแต่ตัวเลขด้านอื่นๆอีกหลายตัวเนี่ยถือว่าไม่ค่อยสดใสมากนักนะคะทำให้นักลงทุนยังคงเชื่อมั่นว่าเฟดจะยังคงไม่รีบปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากจนเกินไปนะคะในขณะที่ภาพการแก้ไขสถานการณ์หนี้ของทางด้านยูโรเองโดยเฉพาะในส่วนของกรีซเนี่ยยังคงต้องจับตาต่อนะคะหลังจากที่กระทรวงการคลังของเยอรมนีเนี่ยได้ปฏิเสธตัวข้อเสนอของรัฐบาลกรีซในการต่ออายุโครงการเงินช่วยเหลือออกไปนะคะในขณะที่ยังคงต้องจับตาดูการประชุมของรัฐมนตรีคลังยูโรโซนในวันนี้ที่จะพิจารณาข้อเสนอของกรีซนะคะตลาดหุ้นในภูมิภาคยังคงอยู่ในสภาพซบเซาในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่ยังอยู่ในช่วงวันหยุดยาวอยู่นะคะก็ทำให้ตลาดหุ้นไทยวันนี้น่าจะยังคงซึมอยู่แรงซื้อของต่างชาติและสถาบันก็ดูแผ่วเบาลงไปนะคะมองว่าตัว S50 H15 มีอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดไม่น่าไปยืนเหนือ 1,055 จุดได้ง่ายนักนะคะมีโอกาสผันผวนลงไปทดสอบที่ 1,045 แล้วก็ 1,040 จุดได้เพราะฉะนั้นกลยุทธ์ที่เราให้เปิดช็อต S50 H15 ได้เมื่อวานที่ 1,050 จุดเนี่ยให้ถือรอทำกำไรที่ 1,040 จุดนะคะแล้วก็ตัดขาดทุนเหนือ 1,055 จุดส่วน Single Stock Futures นะคะเราเลือกตัว TTA Futures เข้ามานะคะด้วยสัญญาณทางด้านเทคนิคของ TTA H15X นะคะที่ราคาดีดตัวกลับขึ้นมาติดใกล้กับไฮของวันได้นะคะส่วนเครื่องมือ Modified Stochastic ยังให้สัญญาณบวกแล้วก็ปรับค่าขึ้นเหนือเส้น50นะคะน่าลุ้นในทางฟื้นตัวนะคะในแง่ของปัจจัยพื้นฐานเองเนี่ย TTA มีหลายธุรกิจนะคะกระจายแหล่งรายได้ทั้งในทางด้านเดินเรือนะคะพลังงานแล้วก็โลจิสติกนะคะในขณะที่ธุรกิจเดินเรือฟื้นตัวจะช่วยหนุนกำไรในปีนี้ให้เติบโตดเด่นนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์เนี่ยเราเลือกทางลองนะคะสำหรับตัว TTA H15X นะคะให้เปิดลองที่ ATO เลยโดยมีเป้าหมายการทำกำไรที่17บาท15สตางค์นะคะแล้วก็ตัดขาดทุนถ้าปรับตัวลงต่ำกว่าจุดเปิดที่30สตางค์ค่ะปิดประชุมในส่วนของติดอาวุธกลยุทธ์อนุพันธ์ประจำวันที่20กุมภาพันธ์2558แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ